inside lane. Missing exits, I'm glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. อันยองชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับอัธพรณ์นาอาร์กันอีกแล้วนะครับที่เราแต่งหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยคือวันนี้เราจะไปคอนเสิร์ตของไฮไลท์กันนั่นเองนะฮะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าไฮไลท์โชว์อินแบงคอกกันนั่นเองนะฮะวันนี้วันที่24ก็เป็นวงหลักของเราอีกหนึ่งวงที่เราชื่นชอบมากๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานของคอนเสิร์ตไฮไลท์เหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากพกกล้องไปก่อนไปเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเดี๋ยวเราพกอะไรไปบ้างนั่นเองใช่ตั๋วนะฮะของคอนไฮไลท์นั่นเองนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็มีฐาน 3A 3ก้อนคือเราสั่งแท่งไฟไว้เราต้องไปรับที่หน้างานเนาะมีเอกสารนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าให้ถ่ายเก็บไว้ก็ได้นะก็มีเอกสารที่เป็นเกี่ยวกับหมายเลขการสั่งซื้อของแท่งไฟนะฮะแล้วก็มีสลิปการโอนนะฮะแล้วก็สลิปการโอนเงินของบัตรอะไรอย่างงี้เผื่อต้องใช้ก็เลยเตรียมไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานดีกว่าเนาะไปเจอกันใน iPhone นะจ๊ะ Oh just a word to more 떠나간걸애써붙잡고있지만하는수없지뭐อันยองถึงเซ็นทรัลแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไปไม่เป็นอ่ะเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้เราได้ทาดาแท่งไฟมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วไปหาอะไรกินไปขอสำคัญที่สุดคือการหาอะไรกินเราเจอเพื่อนแล้วเพื่อนที่แบบห่างหายกันมานานไม่ได้ห่างหายกันเราไม่เคยเจอกันทุกคนตอนนี้วิปวดแล้วเป็นไรอ่ะตอนนี้เราได้แท่งไฟมาแล้วทุกคนก็ได้ก็อยากได้อันเนี้ยเขาชอบอันเนี้ยสวยอันยอทำงานนี้ไม่ค่อยมีของขายเขาไม่ให้ขายจริงเหรอหนีไม่ได้เสื้อโมงเขาไม่ให้ขายเขาไม่ให้ขายทุกคนเรามากินซาตาเฟ่แล้วคือซาตาเฟ่เขาใจดีเว้ยให้สลัดเราดูความน่ารักนี้เอ๊ะน่ารักน้องแฟนคลับมือสั่นแล้วทุกคนมีแต่อะไรดีๆให้ดูอีกรอบนึงยังไม่สะใจแล้วขโมยได้ไหมเนี่ยก่อนจะได้เนี่ยอาจจะแบบลงสลัดไปก่อนซีซ่าสลัดแฮมเติมพลังก่อนไปติ่งจ้าไปติ่งตอนนี้เรากำลังไปเข้าคอร์แล้วทุกคนไหนใครขายของตื่นเต้นเรากำลังหาซื้อของกันคืออยากได้ของบีชของไฮไลท์มากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีขายในพวกแบบพวกร้านขายของอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นน่ารักน่ารักมากเลยอาซื้อของค่ะซื้อของมีอะไรให้หนูแง้มดูอีกบ้างหนูชอบกีกวางรูปนี้มากเลยเรามีความบ่งบอกแล้วว่าเราเป็นเมนใครเราจะไปหาโยซับแล้วก็โยซับโยซับให้ยองตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนผ่านแล้วคนเราเข้ามาแล้วใกล้มากตื่นเต้นถ้าหากว่าเราเก็บมาได้แล้วก็จะเก็บไม้ทุกคนดูนะWhat?
คนเราออกมาจากงานแล้วดีมากเลยใจแบบเต้นแรงมากทุกคนมันเป็นคอนที่สนุกมากมันเป็นแฟนมีตที่สนุกมากมากถึงมากถึงมากที่สุดชื่ออีกนิดนึงก็คืองาน EDM แล้วอะสนุกมากทุกคนไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปนั่งรอเพื่อนก่อนตอนไฮทัชคือแบบพูดอะไรไม่ถูกเลยบอกจะบอกโยซอว่าฉันเมนแกนะอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบพูดไม่ถูก하늘에달은밝은데내맘까지비춰주지는네가지마เอ้ขอเติมปากแป๊บนึงถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็เลยจะมาเติมปากให้ดูกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าที่เราไปมาวันนี้เป็นยังไงนะที่เราไปมาวันนี้นะฮะทุกคนเราจะบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากอีกงานหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าได้แฟนคลับได้เก่งโดยที่ไม่ต้องมีพิธีกรเลยคือปกติถ้าไปแฟนมีนั้นแฟนมีนี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็จะมีพิธีกรมาแล้วก็มีล่ามมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งในงานนี้มีแค่ล่ามคนเดียวนะล่ามก็ไม่ได้มาปรากฏตัวนะแล้วก็พวกนางเป็นพิธีกรกันเองเล่นกันเองทำกิจกรรมกันเองทุกอย่างคือนางทำเองหมดเลยซึ่งมันดีมากทุกคนเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่างไกลอ่ะเหมือนเขามาอยู่กับเราตลอดเวลามันก็ดีไปอีกแบบนึงนะเพราะเราได้อยู่กับศิลปินมากกว่าที่จะแบบไปอยู่กับพิธีกรอ่ะนั่นแหละทีนี้มันก็เลยทำให้เหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นศิลปินกับแฟนคลับซึ่งมันดีมากทุกคนเล่นกับแฟนคลับได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนโดยส่วนตัวเนี่ยชอบโยซอฟแต่ว่าผิดหวังกับเมนตัวเองอีกแล้วเพราะว่าคือเราซื้อฝั่งซ้ายไว้ซึ่งเราก็คิดว่าโยซอฟน่าจะเล่นกับฝั่งซ้ายค่อนข้างเยอะแต่ผิดจ้ะโยซอฟค่อนข้างจะมองไปทางฝั่งขวาคือเหมือนคนที่อยู่ฝั่งขวาก็จะมองมาฝั่งซ้ายซึ่งกีกวางอยู่ฝั่งขวามันตรงข้ามกันอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามุมด้วยแหละการมองมันจะมองกันแบบเหมือนเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมองอย่างนี้ใช่ปะถ้าเราอยู่ฝั่งขวาเราก็จะมองไปฝั่งนู้นถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะมองไปฝั่งขวาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเจอสามีแล้วให้สามีเล่นกับเราบ่อยๆอะไรเงี้ยแนะนำให้ซื้อฝั่งตรงข้ามกับสามีถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นช่วงที่แบบทุกคนยืนแล้วก็โบกสะบัดแท่งไฟกันไปมาซึ่งช่วงตอนนั้นน่ะสนุกมากทุกคนคือได้ยืนแล้วก็ได้โบกแท่งไฟมันเป็นอะไรที่ฟินมากเหมือนได้ปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างออกมาอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังนะทุกคนมีช่วงนึงช่วงโปรเจกต์แล้วมันเศร้ามากทุกคนคือแบบอีกนิดคือเราจะร้องไห้แล้วแต่เพราะดงอุสกัดกั้นไม่ให้เราร้องไห้นะทุกคนดงอุนเนี่ยเขาก็พูดขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์นั่นแหละและทีนี้ก็ปรากฏว่านางก็แบบทำหน้าแบบเหมือนจะร้องไห้เกาจมูกก็แบบทุกคนในฮอลแบบโอ้วะโอ้นางเหมือนแบบเหมือนนางจะร้องไห้นางก็เลยบอกอุ้ยไม่ใช่จะจามแล้วนางก็จามออกมาเลยเว้ยคือนั่งขำแบบขำนานมากแล้วก็การแสดงอะไรต่างๆนานาร้องสดโยซอฟเนี่ยเหมือนจะสดทุกเพลงเลยทุกคนเพราะว่าท่อนไฮโน้ตของนางอ่ะจะไม่เหมือนกับในออริจินัลไม่เหมือนกับเพลงดั้งเดิมไม่เหมือนกับเพลงที่แบบเปิดเอาอ่ะคือมันดีมากทุกคนมันให้ฟีลลิ่งที่มันเรียวอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเนื่องจากดูจุนไม่มาแล้วทีเนี้ยคนที่ไปงานมีการทำหน้ากากดูจุนมาอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ดงอุ่นนางก็ขอหน้ากากดูจุนจากแฟนคลับก็เอาไปทำเป็นแบบเหมือนหน้ากากแล้วก็ร้องไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เล่นกันทั้งวงเลยมั้งจุนยองก็ทำเหมือนกันจุนยองงานงานดีมากทุกคนดีมากจริงอันนี้เป็นรอบ2ปีกว่าที่ไฮไลท์ได้กลับมาเมืองไทยนะทุกคนจริงอันนี้เป็นคอนครั้งแรกในนามของไฮไลท์นะถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในนามของบีสต์ต่อไปมาคอมเมนต์ศิลปินแต่ละคนกันดีกว่าเริ่มที่เมย์ของเราเลยโยซอฟเสียใจกับโยซอฟเพราะว่าโยซอฟไม่ค่อยเล่นกับฝั่งเราเท่าไหร่แต่ยังไงก็รักนางตอนไฮทัช
นางก็น่ารักดียิ้มแบบละลายฉันก็บอกว่าเออ you is my main นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทันจะได้ดูการตอบสนองอะไรทั้งสิ้นการ์ดก็ผลักฉันไปแล้วคือรอบนี้มันเร็วมากจริงทุกคนมันเร็วมากโอ้มันเร็วแบบโคตรเร็วอ่ะกีกวางแล้วกันกีกวางทำให้เราประทับใจมากเพราะว่ากีกวางยิ้มน่ารักมากเรารู้อยู่แล้วว่ากีกวางยิ้มน่ารักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คือแบบพอได้มาเจออีกครั้งนึงเห็นนางยิ้มอีกครั้งนึงเห็นนางเล่นอีกครั้งนึงฉันไม่รู้สึกว่านางแก่แล้วว่ารอยยิ้มของนางคือเห็นแล้วรู้ว่านั่นคือยิ้มจริงๆแล้วนางก็โดนแกล้งด้วยนะเออน่าสงสารจังต่อไปเป็นยงจุนยองนะยงจุนยองหล่อมากทุกคนคือพี่จุนยองหล่อมากไม่ค่อยมีมุมตลกเท่าไหร่แต่ว่านางค่อนข้างหล่อแบบขายหล่อเลยอะเป็นความหล่อของวงทุกคนยิ้มมีเสน่ห์มากตอนนางยิ้มคือแบบฆ่าทุกคนแล้วอะคือเขาไม่ได้ยิ้มแบบโลกสดใสนะเขายิ้มแบบผู้ชายแบบแบ๊ดแบ๊ดอะหล่อมากอธิบายไม่ถูกอะต่อไปดงอุ่นดงอุ่นก็น่ารักมากดงอุ่นดีทุกคนอะดงอุ่นก็งานดีนางก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยิ้มก็น่ารักขี้เล่นมากดงอุ่นอะทุกคนตลกด้วยอะชอบอ่ะทุกคนในวงนั้นตลกหมดเลยไม่มีใครไม่ตลกบอกเลยว่าวงนี้โคตรตลกเศร้าเรื่องเลยวะนั่นแหละก็คือการคอมเมนต์ของแต่ละคนนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรจากงานคอนนี้บ้างนะฮะอันนี้เรียกว่าฮาราบงนะเราสั่งกับทางผู้จัดเลยเขามีการทำออฟฟิเชียลมาอะไรเงี้ยคือเขามีการนำของออฟฟิเชียลมาขายนั่นเองนะครับทุกคนก็เลยซื้อกับเขานะ 1,200 บาทเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะก็นี่คือของแกะออกมาจากตรงนี้นะในกล่องเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องดำค่อนข้างใหญ่อยู่นะทุกคนเทียบกับหน้าเราก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะในเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีซองให้ที่เขียนคำว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะฮะใส่แท่งไฟแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะฮะแล้วก็มีเป็นสายคล้องนะครับแบบนี้เอาไว้คล้องมือนะฮะใส่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะนะก็ประมาณนี้หมุนซ้ายคือเอาออกหมุนขวาคือล็อกนั่นเองนะทุกคนใช้ฐาน 3A 3ก้อนแล้วก็อันนี้มีไฟเมื่อกี้เรานับน่าจะ5ระดับมั้งแล้วก็มีไฟหลายสีมากนะทุกคนก็เป็นตามแต่ละคนว่าสีอะไรนั่นเองนะครับสีหลักก็คือสีขาวก็เป็นสีแบบสีไฮไลท์แต่ว่าอันพวกสีพวกนี้เราจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครบ้างนะลืมแล้วก็มีระดับนี้นะฮะกระพริบก็สีตามเมนเหมือนกันแล้วก็ถี่กระพริบถี่ขึ้นแล้วก็กระพริบถี่มากนะฮะมีถึงขั้นกระพริบถี่มากแล้วก็มีขั้นค่อยๆสว่างค่อยๆดับค่อยๆสว่างเป็นไฟสโลว์หมดแล้วมั้งเนี่ยก็มีประมาณนี้5ระดับสว่างธรรมดากระพริบ1212ถี่ขึ้นถี่มากแล้วก็สโลว์นะฮะทุกคนในคอนเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งค่าเพื่อให้แบบในงานเวลาเมนคนนี้ร้องคนนี้ร้องอะไรก็จะเปลี่ยนไปตามคนนั้นนั่นเองนะฮะทุกคนนี่ก็คือแท่งไฟของไฮไลท์นั่นเองนะทุกคนเป็นแท่งไฟอันแรกในชีวิตของเราต่อไปนะฮะเป็นบรรดาของแจกที่เพื่อนเราให้มานะฮะเพื่อนเรานะที่นี้ก็คือฟ้ากับฝนนั่นเองนะครับเป็นฝาแฝดกันคือเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนานมากแล้วทุกคนนานตั้งแต่ช่วงแรกๆของบีทแหละตั้งแต่บีทเดบิวต์แรกๆอะไรเงี้ยไม่รู้ไปรู้จักกันได้ยังไงแต่ว่าเรารู้จักกันเฉยแล้วก็แบบเหมือนเคยเจอกันอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเจอกันแต่สนิทกันมากคุยกันได้รู้เรื่องทุกอย่างคือเหมือนแบบสนิทกันมากทั้งที่ไม่เคยเจอกันอะไรเป็นกันเองมากเพราะว่านาง2คนน่ารักมาก2คนนี้คือเขาก็ไปตามหาของแจกมาแล้วเขาก็มาแบ่งให้เราก็น่ารักอีกแล้วนะฮะน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่อุตส่าห์เสียสละของแจกให้เรานะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะอันแรกเป็นอันนี้นะครับเป็นแบนเนอร์ดูจุนนะเป็นแฟนอาร์ตน่ารักมากนะแล้วก็มีเพนแบบนี้นะทุกคนเป็นแฟนอาร์ตเหมือนกันนะแล้วเป็นรูปมาจากพวก IG มั้งมีทั้งหมดเลยอ่ะน่ารักมากเหมือนกันแล้วก็มีเป็นแบนเนอร์อันเล็กอันนี้เป็นแบงค์ทุกคนเป็นแบงค์นะเป็นดูซอฟแล้วก็มีที่เป็น Instagram นะฮะน่ารักมากๆรวมถึงเป็นรูปจากแฟนแคมในมีตติ้งอื่นๆนะสุดท้ายอันนี้เป็นแฟนอาร์ตนะอันนี้น่าจะเป็นยงจุนยองน่ารักมากๆเลยอ่ะค่ะขอบคุณนะขอบคุณฟ้ากับฝนนะที่ให้ของเราแล้วก็เราได้มีการซื้อของมาด้วยนะฮะเป็นภาพนะฮะ3รูปนะมีโยซอฟ2อันนะครับแล้วก็มีกิกวางแล้วก็มีจุนฮยองนั่นเองนะครับซื้อมาไม่ครบทุกคนก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะจุดนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ซื้อให้ครบทุกคนแล้วก็มีอันนึงคือที่ห้อยคอของโยซอฟซึ่งเราลืมเอาออกมาด้วยคือมันยึดเราคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแกจะยึดฉันทำไมวะคือมันเป็นกระดาษแข็งอะทุกคนคือแบบแกยึดฉันทำไมคิดว่าฉันจะเอาเนี่ยไปก่อการร้ายเหรอคือฉันจะจุดไฟแล้วก็เผาอย่างนี้เหรอคือแกไม่ยึดไฟแช็คจะดีกว่าเหรอแกไม่ยึดทำไมวะแล้วเนี่ยถุงผ้าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจุดไฟไม่ได้เหรออะไรเงี้ยงงตีเฮ้ยคิดมีคนแย่ๆหน่อยคิดทำไมบ้าเปล่าหยุดด้วยเหรอผ
ที่จะหยิบอันนี้นะกระดาษเนี่ยนะพี่โอ้ my god ก็เลยเสียไปนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอันสุดท้ายที่เป็นรูปโยกซอกช่างมันจะมาดูอันที่เราได้อีกอันหนึ่งนั่นก็คือโปสเตอร์ทาราเป็นโปสเตอร์ของนะครับดีมากเดนซิงเป็นอีกอันนึงที่สามารถแทนได้ว่าเออฉันเคยไปคอนนี้นั่นเองนะจ๊ะเราต้องขอบคุณไฮไลท์มากๆที่ชอบในเส้นทางนี้คือศิลปินหลายวงหมดสัญญาแล้วเขาก็อยากมีธุรกิจที่แบบไปทำกิจการอะไรที่แบบไม่ต้องมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไฮไลท์แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเรารู้สึกว่าไฮไลท์เป็นศิลปินที่รักในการร้องเพลงจริงๆรักในการเป็นศิลปินจริงๆเพราะนางหมดสัญญาไปแล้วกับคิวนางก็ไปทำค่ายของตัวเองชื่อ Allow Art ซึ่งมันเป็นข่าวดีของไลท์หรือบิวตี้มากทุกคนเพราะว่าจะมีศิลปินสักกี่คนที่แบบไปทำค่ายตัวเองที่ยังรักในการเป็นศิลปินอยู่คอยร้องเพลงแสดงเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงกับไลท์กับบิวตี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆรักพวกนางมากๆรักมากจริงๆไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนั่นเองนะทุกคนแฟนคลับก็ดีมากๆตั้งแต่ตอนเป็นบีสบิวตี้ก็เป็นด้อมที่ค่อนข้างดีพอมาเป็นไฮไลท์ไลท์ก็เป็นด้อมที่ดีถ้าใครเพิ่งมารู้จักไฮไลท์เนี่ยก็ฝากไฮไลท์ไว้ในดวงใจด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นี่กับการไปบล็อกแล้วก็รีวิวแฟนมีตของไฮไลท์ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับฝากไฮไลท์ไว้ในดวงใจด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะใครเป็นไลท์ใครเป็นบิวตี้ใครชอบไฮไลท์ใครเมนใครในไฮไลท์ก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ไม่กดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอ2ครั้งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปตรงกลางตรงนี้ Channel ของเรานะก็เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้ว